เหตุไฟไหม้ตึกแถว4ชั้นที่ย่านสำโรงเหนือนะครับมีคนกระโดดหนีตายได้รับบาดเจ็บ2รายแล้วก็เสียชีวิต2รายเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบหาสาเหตุครับช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารตึกแถว4ชั้นที่เป็นร้านขายเสื้อผ้าบริเวณหมู่บ้านทิพวรรณสำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการมีรถดับเพลิงของเทศบาลไประงับเหตุ6คันซึ่งขณะเกิดเหตุมีผู้ติดอยู่ภายในตัวอาคารเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วและลุกลามขึ้นไปยังชั้นบนก่อนที่จะมีหญิงสาวตัดสินใจกระโดดหนีตายลงมาจากชั้น4ของอาคารนะครับจนทำให้มีผู้บาดเจ็บ2คนและเสียชีวิตในเวลาต่อมาอีก1คนต่อมาเจ้าหน้าที่จึงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่ามีอาคารเสียหาย2คูหาและพบผู้เสียชีวิตอีก1คนติดอยู่ภายในอาคารสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบครับ